แบบนี้ป่ะต้องมีไหมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการชาโครผู้บ้านนะครับรายการที่ให้สาระความรู้เรื่องบ้านการต่อเติมการใช้สีเคมีพันนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่022485936-7นะแล้วก็ SMS 411-1099นะครับฝนตกหนักนะในช่วงนี้อสมทตกหนักเลยนะครับนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังเดินเข้ามานี่เข้าไม่ได้จากข้างหน้าอาจารย์คือแบบมีอาการเป็นหวัดเลยอ่ะขนาดแต่ตอนผมมานะฝนตกหนักมากเลยนะตอนเดินจากลานจอดก็ยังอยู่ในรถตั้งนานเพราะจะตกหนักมากนะแต่เข้าจากข้างหน้าไม่ได้เข้าจากข้างหน้านะท่วมใช่ไหมใช่แต่ไม่เป็นไรรถผมมันสูงไงครับตอนมามันไม่ตกอ๋ออาจารย์ตอนมาเข้าใจว่าน่าจะยังไม่ยังไม่หนักใช่แต่ตอนที่ผมมาเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเยอะครับพอเข้ามาข้างในเนี่ยปุ๊บนะลานเนี่ยครับมิตรตุ่มมิตรตุ่มนะแต่ก็ถือว่าธรรมะตอนนี้น่าจะค่อยชั่วแล้วนะฮะฝนหยุดตกแถวอสมทแต่น้ำยังไม่หยุดท่วมเดี๋ยวอาจารย์ก่อนจะปรับใหม่สักนิดหนึ่งแต่น้ำยังไม่หยุดท่วมนะครับแถวนี้เพราะว่าตรงทางเข้าเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้ครับฝนตกแบบนี้นะครับติดตามรายการกันแล้วก็เรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างวันนี้ต้องถามต้องคุยกันเลยนะครับรั่วซึมนะครับรั่วซึมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับของบ้านและอาคารดาดฟ้าหลังคาต่างๆนะครับท่านที่เจอภาวะปัญหาก็สอบถามได้นะครับวิธีการสังเกตวิธีการแก้ไข022485936และ022485937นะครับ2เบอร์เวลาน้ำรั่วเนี่ยส่วนใหญ่จะรั่วที่สันหลังคาครับตะเข้สันครับนะคือจุดที่เป็นรางอ่ะมันจะไม่ค่อยรั่วนะคือเช่นตะเข้รางเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยรั่วออกมานะเพราะตะเข้รางเนี่ยน้ำแตะแล้วผ่านนะยกเว้นนะครับมีอะไรไปอุดในรางในร่องรางนะครับเช่นมีถุงพลาสติกมีพวกใบไม้เข้าไปอันนั้นเรียกว่าน้ำล้นล้นรางแต่น้ำไม่ในรางไม่ได้รั่วนะฮะฉะนั้นใครที่ทำรางตะเข้สันเคยบางคนบอกว่าอุ๊ยสังกะสีแค่นี้มันจะอยู่เยอะความจริงใช้สังกะสีพอแล้วไม่ต้องใช้แผ่นเหล็กนะครับเพราะว่ารางเนี่ยน้ำแตะแล้วผ่านนะไม่ใช่น้ำจะต้องขังน้ำนะครับรางตะเข้รางเนี่ยมีความลาดเอียงเท่าหลังคาเช่นหลังคา25องศารางก็จะ25องศาด้วยนะฉะนั้นก็มาไม่ต้องมีความหนาใช้สังกะสีที่เขาใช้พอแล้วนะฮะส่วนใหญ่น้ำที่รั่วเนี่ยจะรั่วที่สันหลังคารั่วที่ตะเข้สันตรงที่มีแนวยาปูนโดยเฉพาะการมุงกระเบื้องแบบเดิมที่มียาปูนเรียกว่าระบบแบบครอบแบบครอบเปียกเขาเรียกครอบเปียกนะฮะก็คือมีการใช้ปูนยาแนวอนาคตเนี่ยแบบนี้จะไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นครอบแห้งแล้วนะครับเป็น dry process นะในท้องตลาดเรียกว่า dry techใช้แผ่นปิดเข้าไปแล้วก็เอาไอ้ตัวครอบในครอบเข้าไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันบ้านยังไม่ถึงขั้นนั้นรุ่นเก่าๆเนี่ยยังเป็นแบบชนิดเวทโปรเซสก็คือมีการยาแนวกระเบื้องอยู่นะครับครับทีนี้พอเป็นกระเบื้องหลอนคู่ล่ะกระเบื้องหลอนคู่ก็จุดอ่อนก็อยู่ที่ตรงหัวหมุดหัวน็อตหรือว่าตรงลิ้นรางอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีตรงที่ครอบบนสันหลังคาอันนั้นคือจุดรั่วนะครับทีนี้เวลามันรั่วมันจะรั่วมาข้างๆจะปรากฏที่ผนังไม่ต้องเอาพวกเมจิกไปกากบาทเอาสก็อตเทปไปติดหรืออะไรก็ได้แล้วค่อยหาสาเหตุเอาครับครับผมแต่นี่ฝนถามว่าอันเนี้ยมันหลงฤดูไหมฝนนี่ไม่หลงฤดูนะตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับครับนะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับครับ SMS 411-1099นะฮะครับส่วนรถเนี่ยไม่เป็นปัญหาหรอกคือถ้าไม่ไหวเนี่ยท่านอย่าผ่าโอ้โหบางที่ลึกมากโอ้ยอย่าโอ้โหอย่าผ่าเพราะว่าผมดูแล้วอุ้ยรถเก๋งเนี่ยไปแต่คือรถกระบะเดี๋ยวนี้อย่างรถของผมเนี่ยยกสูงไม่กลัวนะฮะคือนั่นไม่รถผมเนี่ยไม่มิดคนขับอะไปได้เพราะรถเนี่ยยกสูงแต่ส่วนใหญ่รถเก๋งมันจะเตี้ยฮะฉะนั้นก็จอดหรืออะไรก็แต่จอดก็ต้องระวังบางทีจอดอยู่แล้วน้ำมาเยอะนะฮะอย่างเมื่อกี้ผมเข้ามาเนี่ยไม่มีอะคนตามหลังผมมาอุ้ยปรากฏว่าน้ำเข้าไม่ได้ครับไม่แล้วพูดถึงตอนนี้นอกจากฝนตกอาจารย์ฝนกำลังตกเนี่ยนะครับแล้วผมขับมาทางศรีนครินทร์ทางนู้นเนี่ย
ไฟไหม้นะครับไฟไหม้ฝนกำลังตกหนักนะอย่าคิดว่าฝนอะไรนะฝนตกแล้วไฟจะไม่กล้าไหม้นะเพราะปกติผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าฝนตกเนี่ยไฟไหม้มันคงติดยากนะอาจารย์เพราะฝนจากฟ้ามันคงลงมาดับไฟแต่ผมเห็นโอ้โหแบบคือผมก่อนขึ้นทางด่วนตรงพระราม9อาจารย์ฟันก็ขึ้นมาแล้วเอ๊ะมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยนะพอขึ้นมาบนทางด่วนปุ๊บโอ้โหไฟนี่แบบลุกโชนเลยโบราณว่าไงน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเพราะไฟมันมากกว่าไงไฟมันแรงฮะคือขนาดดับเพลิงใช่ไหมเวลาเขาฉีดดับเพลิงเขาจะฉีดที่ต้นเพลิงนะเขาไม่ฉีดที่เปลวลุกๆนะฉีดที่โคนเพลิงอ่ะเวลาดับเพลิงนะไฟไหม้ที่ไหนก็ตอนนี้คงจะเจอมั้งเมื่อกี้เข้าใหม่รถดับเพลิงกำลังวิ่งสารวนไปอยู่เนี่ยตรงถ้าเกิดเราวิ่งเส้นพระราม9มันจะมีอยู่เส้นหนึ่งที่ตัดระหว่างพระราม9กับตรงเพชรบุรีตรงช่วงนั้นนะครับตัดอยู่ช่วงนั้นนะครับอยู่ระหว่างตรงนั้นนะครับเห็นไฟกำลังไหม้อยู่แต่ไม่รู้ไหม้อะไรเหมือนกันนะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรนั่นคือเรื่องไฟนะครับก็มีคุณสำหรับในการใช้งานแต่ก็มีโทษถ้ามันมามากเกินฝนก็มีประโยชน์สำหรับการใช้ในทางเกษตรกรรมแต่ถ้ามามากเกินไปก็อาจจะให้เราเดือดร้อนได้นะครับแต่ติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านเราอาจารย์ทุกเรื่องนะครับไม่เดือดร้อนแต่ผมกำลังเดือดร้อนตอนนี้ว่าเพราะว่าเดือดร้อนที่ต้องไปเป็นพยานในศาลเล่าสู่กันฟังก็ดีเรื่องนี้ต้องเล่าสู่กันฟังต้องเล่าสู่กันฟังมันเป็นอะไรที่พอมาหนึ่งอาจารย์ตอนนี้มันมาต่อนอกขึ้นมาเลยนะหนึ่งเคสนี้ก็คือเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ปีที่แล้วและดันมีชื่อสัญชัยขนานอยู่ในใบรายการสินค้าก็เลยกลายเป็นพยานในการไปขึ้นศาลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการก่อสร้างผิดประเภทอ่ะในเรื่องนี้อาจารย์เราคงไม่ได้แชร์เรื่องว่าเป็นของใครแต่เราแชร์กระบวนการในการก่อสร้างบ้านที่เกิดปัญหาเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามีการต่อเติมนะครับแล้วก็ตอกเสาเข็มอันหนึ่งเนี่ยเสาเข็มที่ตอกบอกว่าเป็นเสาเข็มไมโครไพร์แต่พอตอนตอกเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาเห็นเนี่ยกับดูจากคลิปเนี่ยเป็นเสาเข็มตัวไอคำว่าเข็มตัวไอกับไมโครไพร์มันต่างกันไงอาจารย์คือเดี๋ยวนี้ไอไมโครไพร์ก็มีไงครับคือเสาเข็มตัวไอเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่ไอไมโครไพร์นะเดี๋ยวนี้ไมโครไพร์หมายว่าเสาเข็มสั้นๆแล้วลงไปต่อกันนะฮะปัจจุบันนี้มีการใช้เสาเข็มตัวไอนี่แหละมาตัดเป็นท่อละเมตร50ใน50แล้วก็ต่อเชื่อมกันทุกนะก็เรียกว่าไมโครไพร์เช่นกันนะคือต้องพิสูจน์กันด้วยความจริงนะปกติขึ้นศาลกันต้องพิสูจน์กันด้วยก็จะมีคณะกรรมการไก่เกลี่ยกลางเช่นมาจากวสท.เป็นคนกลางหรือมาจากต้องประจนกันด้วยหลักฐานไงไม่ใช่หมายความว่าเป็นตัวไอแล้วไม่ใช่ไมโครไพร์ไม่ใช่ไมโครไพร์ก็คือ1ปั้นจั่นเตี้ยครับคือลูกตุ้มประมาณ 1.3 ตันอันที่2มันจะมีความยาวประมาณ 1.50 เมตรครับต่อเชื่อมกันทุกๆเมตร50ซึ่งก็จะเป็นประมาณนั้นแหละเพราะ1ใช้ปั้นจั่นตัวเตี้ยแล้วก็เข็มเป็นตัวไอแต่เป็นไอแบบสั้นใช่ไอแบบสั้นก็ไอ18ไอส่วนใหญ่จะเป็นไอ18ไอ22เนี่ยนะครับทีนี้พอเขาตอกอาจารย์เขาก็ตอกเสาเข็มหลายต้นเขาก็ตอกจากตัวบ้านของบ้านที่กำลังต่อเติมแล้วก็ตอกไล่มาจนถึงรั้วบ้านของตรงกลางผลที่เกิดขึ้นคือบ้านติดกันเนี่ยผนังสุดแตกร้าวเกิดความเสียหายต่อเนื่องซึ่งเขาบอกว่ามันเห็นชัดตั้งแต่เขาบอกตอนที่เขาอยู่เดิมเนี่ยมันมีรอยแตกร้าวตรงนี้เลยแต่หลังจากที่มีการตอกเสาเข็มพอตอกเพิ่มเขาก็บอกว่ามีการเชิญมาดูแล้วก็เห็นแล้วก็มีการรับว่าเดี๋ยวหลังจากตอกเสาเข็มเสร็จก็จะมีการแก้ไขให้แต่พอหลังจากทำเสร็จเนี่ยตอนนี้คือต่างคนต่างหายจากกันไปปัญหาก็เลยมาตกเป็นภาระของบ้านที่เกิดความเสียหายเจ้าของใช่ไหมครับเสาเข็มตกแบบนี้มีโอกาสผลกระทบแบบนี้ไหมจ๊ะคืออย่างนี้เวลาเข็มจะมีผลต่อบ้านเนี่ยคือเสาเข็มแรงดันของดินเนี่ยที่เสาเข็มแหวกไปเนี่ยไปดันฐานรากนะครับคือรอยแตกร้าวไม่ได้บ่งบอกว่ามันเกิดจากการตอกเสาเข็มเสมอไปต้องพิสูจน์นะฮะเช่นปกติต้องตกลงกันก่อนเช่นมีปัญหาปุ๊บก็หยุดแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็มีรูปไว้คนละปกติเมื่อก่อนเนี่ยโบราณไม่มีกล้องดิจิตอลไม่มีไอ้พวกคอมพิวเตอร์แบบนี้เราจะถ่ายรูปอัดไว้2ชุดแล้วลงวันที่ด้วยกันแล้วก็ถือไว้คนละฉบับหลังจากตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันว่ามันมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นไหมอันนี้กรณีที่มีปัญหานะปกติการสร้างคอนโดกับติดกับข้างบ้านเขาจะทำอย่างนั้นนะจะทำแบบนี้เลยมีโอกาสคือมีโอกาสเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ว่าพบรอยร้าวแล้วมาโทษว่าการตอกเข็มไม่ใช่เพราะบางทีก็เป็นรอยร้าว
ปกติเป็นรอยร้าวปกติเกิดสมัยไหนไม่รู้คือผมในชีวิตนี่ก็เคยขึ้นศาลมาเยอะนะแต่สมัยนั้นก็อยู่ในองค์กรก็จะไปในนามองค์กรเนี่ยถึงขั้นอย่างนี้เลยนะต้องเล่าสู่กันฟังในขณะที่เราตอกเข็มข้างเคียงก็มาบอกว่าบ้านที่บ้านเขาเนี่ยแย่นะฮะมีรอยร้าวเกิดขึ้นผมก็ไปดูเลยฮะรอยร้าวนี้ก็มีรอยร้าวต่อเติมครัวข้างบนกว้างข้างล่างแคบเนี่ยครับแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยก็เตรียมการก็มีเครื่องมือหนึ่งในนั้นก็มีแว่นขยายมีแว่นขยายมีอะไรหมดนะผมก็เอาแว่นขยายส่องให้ดูเลยครับรอยร้าวนี้ปรากฏรอยร้าวนั้นหนึ่งมีสีอยู่ข้างในด้วยมันไม่ได้เกิดจากเราแน่ๆเพราะมันทาสีไปทาสีไปแล้วอันที่สองมีหยักย่ายอยู่ข้างในด้วยครับนะผมก็เลยอันนั้นยังไม่ถึงขั้นชั้นศาลนะผมบอกว่าอันเนี้ยถ้าไม่โทษเราเนี่ยเราจะช่วยซ่อมให้ครับแต่เผอิญมาเหมือนมาคอมเพลนมาเรียกว่ามาด่างี้ก่อนนะนะเราก็เลยผมบอกว่าอย่างงี้คุณมาทําอย่างเงี้ยมาโทษเราโดยมันไม่ใช่ของเราอ่ะเป็นไปได้ยังไงสีมีทาอยู่ไงครับอันที่2อยากแยกยังอยู่ข้างในมันไม่ใช่แตกใหม่ๆแน่นอนแตกมาก่อนแล้วเลยไม่ซ่อมให้เลยครับนะแล้วเราก็ตอกเข็มคือการตอกเข็มของเราก็จะมีวิธีของเราแล้วนะครับว่าตอกไงตอกด้านชิดบ้านก่อนแล้วก็ใส่หลังออกโดยทั่วไปทำอย่างนี้ครับโดยคือฐานรากเนี่ยถ้าไม่มีการเคลื่อนตัวของดินเนี่ยไปดันเนี่ยนะจะไม่เป็นไรต้องบอกเลยว่าไม่เป็นอะไรนะครับมาเส้นมีระยะห่างพอสมควรความจริงเสาเข็มเจาะละเป็นเสาเข็มที่ล้วงดินออกไงมันก็เลยไม่ส่งผลอะไรมากมายนะดินที่ส่วนใหญ่จะล้วงออกแล้วก็เป็นการตอกข้างล่างสะเทือนเสียงดังนะมีการสะเทือนรำคาญเสียงดังอันนี้เสาเข็มเจาะแต่ดินไม่เคลื่อนตัวนะฮะที่เสาเข็มตอกปกติโดยทั่วไปเราก็จะมีระยะห่างพอสมควรแล้วก็มีการตอกจากชิดรั้วบ้านที่มีปัญหาแล้วก็ถอยหลังออกไปอันนั้นนะโดยทั่วไปจะต้องพิสูจน์นะแต่ไม่ใช่พิสูจน์ระหว่างคู่กรณีนะจะมีอนุญาโตตุลาการเช่นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือผู้เป็นองค์กรกลางเป็นผู้ไกล่เกลี่ยครับหรือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาถือว่าเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคครับเขาถามว่าทางนี้เอาไงบางทีเจจาหน้าบัลลังก์นะฮะคือนี้ต้องเล่าสู่ประสบการณ์ว่าเขาเรียกว่าการเจจาหน้าบัลลังก์ถามว่าสมมติว่าอาจารย์ณชัยเรียกค่าเสียหาย 20,000 ครับศาลก็จะถามหน้าบัลลังก์นะไม่มีการไม่มีคือไม่ได้ว่าความไม่ได้ว่าความคือโอเคไม่บัลลังก์เลยเออ 20,000 โอเคไหมคือคดีเขาเนี่ยคดีพวกนี้มันคดีลบศาลเขาเรียกคดีผู้ลบคือเจรจาหน้าศาลแต่เจรจาหน้าศาลนี่หมายถึงว่าผู้พิพากษานั่งอยู่ด้วยตั้งอยู่ด้วยนั่งอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นว่าความไม่ได้เข้าข้อไม่ได้เข้าข้อพวกเราเนี่ยไม่ต้องเข้าข้อมายืนหน้าศาลเนี่ยศาลเอาไงเอาไงถ้าตกลงกันได้เขาเรียกว่าผมเคยแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะเขาเรียกว่าเจรจาหน้าบัลลังก์นะครับในอดีตไปไม่ทราบเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าแต่ว่ามีจ้ะนี่แหละนี่แหละที่ผมไปมาเมื่อวันพฤหัสเนี่ยคือการเจรจาหน้าบัลลังก์แต่ปัญหาคือเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ผู้ถูกฟ้องอ่ะไม่มาอ๋อมันก็เลยเจรจาไม่ได้เพราะว่าไม่มานะครับเดี๋ยวเรามาต่ออาจารย์เราไปรับสายคุณวรวิทย์ก่อนสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์สายน่าจะหลุดไปขอไปนะครับใครยังไงโทรเข้ามาใหม่ได้กรณีก็คือเหมือนกันอาจารย์ก็คือการเจรจาหน้าบัลลังก์ครับก็คืออย่างเงี้ยเขาจะถามเท่าไหร่ปุ๊บถามเท่าไหร่แล้วก็ยุติไปเขาถือว่าเป็นคดีแบบรกศาลน่ะคดีมโนศาลได้อะไรแบบนี้นะแต่ก็ไปกันเท่าที่ถามเนี่ยคือไปกันแล้ว3รอบไปกัน3รอบเนี่ยคุยทีนี้พอไป3รอบเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยผู้ถูกฟ้องเนี่ยจำเลยคือจำเลยที่เป็นบ้านที่ก่อสร้างเนี่ยมาแต่เข้าใจว่าตอนแรกอันนี้ผมฟังเขานะไม่รู้คือจำเลยยอมจ่ายแต่ตอนหลังเนี่ยจำเลยมาเปลี่ยนว่ายังไม่จ่ายเข้าใจว่าจำเลยคงไปฟ้องไล่เบี้ยต่อจากผู้รับเหมามันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีทอดอยู่เมื่อวานที่ไปมันก็เลยเมื่อวันพฤหัสที่ไปมันก็เลยไม่จบด้วยการเจรจาก็เลยนัดไปเสียเวลาไปอีกอาจารย์ไปรับสายคุณวรวิทย์ก่อนครับสวัสดีครับหมายถึงอะไรครับที่ร้านมิสเตอร์เพนใช่ไหมอ๋อร้านมิสเตอร์เพนอยู่พี่บุญสงครามซอย9ครับอยู่ใกล้ๆวัดกำแพงอ่ะครับวัดธินกรวัดธินกรคุณแต่นึกไม่ออกครับวัด
อ๋อไม่ถึงนี่ครับอยู่ตรงใกล้ๆกับสะพานพระราม5เองครับสะพานไม่ถึงไปจากทางไหนไปไม่ผมถามก่อนว่ากำลังจะไปจากทางไหนจะได้บอกทางถูกคือถ้าไปทางอมงวานเนี่ยถ้าวิ่งทางอมงวานถ้าจะวิ่งไปหอนาฬิกามันจะถูกเลี้ยวขวาตรงแยกถนนกรุงเทพนนท์เราไม่ต้องเลี้ยวขวาครับวิ่งตรงไปก่อนใช่ครับตรงไปข้างหน้าคือสะพานพระราม5ถ้าเลี้ยวขวาก็คือไปหอนาฬิกาเราก็ไม่เลี้ยวเราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปสะพานพระราม7ครับนั่นแหละอยู่ตรงแถวนั้นครับมีครับหลายสายผ่านแน่นอนคือสาย97ครับสายอื่นจำไม่ได้จำไม่ได้ครับจำได้สายเดียวครับผมจำไม่ได้ครับผมจำได้สายเดียวคือเบอร์97ไม่มีครับนวมินนวมินไม่มีครับไม่มีนวมินไม่มีใช่ครับครับผมตรงต้นไม้ครับครับอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์เบอร์หนึ่งก็ตอบไปรอบหนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหินเบอร์หนึ่งถ้ายังไม่ทำจริงๆอ่ะหินเบอร์หนึ่งฮะคุณวรวิทย์ไว้ทำเมื่อไหร่แล้วค่อยถามอีกทีหินเบอร์หนึ่งไม่ใช่หินเกล็ดนะหินเบอร์หนึ่งหินเบอร์ใหญ่คือเบอร์สองครับก็เบอร์หนึ่งไงฮะเบอร์หนึ่งไงก็กำลังบอกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับ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 ผมครับครับสวัสดีครับนะครับไปตอบคำถามทาง SMS ดีกว่าอาจารย์นะครับมะม่วงลืมผัวไม่เกี่ยวกับเราโน่นคนเจ้าของมะม่วงลืมผัวนั่งกินไม่เลิกโน่นอ่ะกินอยู่โน่นอ่ะขนาดแซวยังไม่ได้ยินเลยนะพี่แปมพี่แปมเนี่ยกินไม่เขาถามว่าเขาถามถึงมะม่วงลืมผัวถามถึงมะม่วงอะไรนะมะม่วงลืมผัวมีขายแถวไหนคะอยากไปซื้อมากินนี่ไงนี่ไงจากผมแปมนี่ไงพี่แปมโชว์อยู่เนี่ยมะม่วงลืมผัวอะไรเนี่ยอ๋อครับนะครับมีคำถามอันนั้นแซวรายการเรามีแต่กินเที่ยวเรามีแต่หน้านี้นะทุกเขาเรียกว่าทุเรียนลืมเมียเออครับกินจนลืมตอนนี้ถามว่าขอ ID Line หน่อยครับID Line เพื่อปรึกษาเสาบ้านเราและตัวบ้านเรา ID Line จดเลยนะครับคนอื่นที่ฟังเนี่ย@สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI @สัญชัยนะครับเป็น ID Line ที่ถามตอนไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์มีคำถามหนึ่งบ้านร้าวและตัวบ้านร้าวสาเหตุจากเขตเอาคนงานมาตอกเสาเข็มทำฝายกั้นน้ำคลองหลังบ้านอยากทราบว่าจะแก้หรือซ่อมยังไงครับเลยอยากส่งรูปที่จุดร้าวให้ดูอ๋อโอเคทีนี้อ่ะจริงๆรับสายก่อนก็ได้รับสายคุณสุทินครับสวัสดีครับคุณสุทินครับ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 ไอ้นี้เป็นผนังปูนธรรมดาเลยใช่ไหม เป็นรอยต่อไหมเป็นรอยต่อระหว่างอาคารไหมฮะหรือว่าเป็นรอยร้าวทั่วไปคือปกติเป็นรอยร้าวแล้วน้ำซึมเนี่ยนะมันก็เกิดจากก็ดีที่สุดคือเอาพวกอะคริลิกอะคริลิกอุดโป๊ธรรมดาเนี่ยนะฮะไปอุดโป๊รอยร้าวนี่ไม่ได้กว้างใช่ไหมฮะแต่ถ้ากว้างถึงขนาดน้ำซึมเนี่ยถือว่ากว้างนะน้ำซึมเข้าเลยนะฮะใช้โพลียูเทนอัดเข้าไปอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้ก็กำจริงกรีดหน่อยก็ดีกรีดเข้าไปเพราะว่าน้ำซึมเข้านี่ถือว่าร่องกว้างเลยนะครับแต่ความจริงน้ำจะเข้าบ้านได้เนี่ยรอยร้าวแค่เส้นผมน้ำก็เข้าได้แล้วเพราะว่ามวลอากาศในบ้านมันเยอะไงใช้อะคริลิกวอลพุตตี้อะไรพวกนี้ได้หมดแล้วครับครับครับ
ที่ห้องน้ำหรือไงฮะอ๋อก็แสดงว่าน้ำนั่นแหละยาแนวน้ำลงมาจากทางยาแนวแล้วก็ลงมาข้างล่างเพราะว่าแสดงว่ากระเบื้องเนี่ยปูแบบซาลาเปาน้ำก็จะวิ่งอยู่ในร่องซาลาเปาทั้งหลายนั่นแหละครับเป็นไปได้ก็คืออันแรกลองเปลี่ยนยาแนวดูก่อนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะการปูคือถ้าไม่เอากระเบื้องออกแต่มีสามารถทำการซึมในระบบบนกระเบื้องได้นี่ใช่ไหมสามารถทำได้อยู่แล้วใช่ครับคือสามารถทำการซึมคือเปลี่ยนสามารถถ้าเป็นกระเบื้องเซรามิกอันนี้เป็นพื้นด้านนอกในห้องน้ำหรือส่วนไหนที่อยู่ดาดฟ้าออดาดฟ้าเนี่ยก็ที่มีทำอยู่หลายที่นะครับขออนุญาตพาดพิงยังมีของกุฏิบางปูก็มีทำเนี่ยสามารถที่ซ่อมร่องยาแนวก่อนแล้วก็จะมีสีชนิดหนึ่งที่สามารถทารองพื้นบนกระเบื้องเซรามิกได้ครับแล้วก็ทำระบบกันซึมด้านบนระบบกันซึมด้านบนถ้าเอาทนก็จะใช้โพลิยูเทนสูตรน้ำมันครับสามารถทำได้ก็จะแก้ปัญหารั่วซึมได้ไม่ต้องกรีดครับไม่ต้องกรีดคือใช้แค่ซ่อมครับซ่อมหมายถึงว่าอาจจะขูดบางส่วนออกหรือเติมยาแนวให้เต็มครับแล้วเดี๋ยวสีรองพื้นตัวไทโคสมันจะเป็นตัวที่ไปทารองพื้นเพื่อให้เกิดการประสานระหว่างกระเบื้องเซรามิกผิวมันและวัสดุกันซึมที่อยู่ด้านบนแต่แนะนำว่าควรจะเป็นโพลิยูรีเทนครับใช้งานไหมครับไม่ได้ใช้งานดาดฟ้าใช่ไหมมีใช้งานถ้าไม่ใช้งานผมแนะนำใช้เป็นโพลิยูรีเทนครับครับผมครับครับครับจริงๆบอกว่าไปที่มิเตอร์เมโนนเนี่ยจะได้ครบทุกอย่างเลย หลังคาตัวถ้าเราตารูน็อตก็ใช้อย่างที่ผมทำนี่นะครับที่ทำไว้ในสกู๊ปนี่ก็คือว่าเราใช้โพลิยูรีเทนที่เป็นหลอดยิงรอบๆก่อนแล้วก็ตัดแผ่นปิดรอยต่อปะแล้วก็ทาทับด้วยอะคริลิก3ชั้น3ชั้นในการจ้างคนขึ้นไปทำงานครั้งเดียวมันจะได้จบในระยะยาวครับครับผมครับครับผมครับนะครับแหมปัญหานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่แก้ไขได้นะครับ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็จริงๆตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านติดตามนะครับบางส่วนผมยังไม่ได้โพสต์เนี่ยอยู่ไม่ไกลอาจารย์เรียบทางด่วนพระราม9เนี่ย อันนี้ผมจริงๆผมใช้คำพูดว่าสำเริงก่อเกิดความคิด สัญชัย จินตนาการเทคนิคแก้ปัญหา ก็อาจารย์ก่อเกิดความคิดในการ ที่ใช้โฟมในการไปทำกันร่วมกันร้อนแล้วก็ของบ้านท่านนี้เนี่ยที่ติดตามกันนี้นะครับจริงๆเริ่มต้นจากการที่มีปัญหารั่วซึมดาดฟ้าคุยกันทางโทรศัพท์คุยกันทางไลน์นะครับแต่ไม่เห็นรูปก็แนะนำว่าสุดท้ายเนี่ยเดิมเนี่ยจะทำกันซึมด้วยโพลิยูเทนสูตรน้ำแต่พอคุยไปคุยมาเนี่ยหุ้นส่วนก็บอกว่าไหนๆก็ทำแล้วฟังอาจารย์มาเยอะทำกันร้อนไปในตัวตอนแรกเราก็คุยกันโฟมแค่3นิ้วคุยไปคุยมาเราก็หาวิธีนะเพิ่มขึ้นอีกนิดแต่ประหยัดได้อีกหน่อยเปลี่ยนจาก3นิ้วเป็น6นิ้วคือเพิ่มขึ้นแต่เปลี่ยนจากโฟมไม่ลามไฟเป็นลามไฟคือประหยัดลง6นิ้ววางบนดาดฟ้าอาจารย์คลิกคลิกแต่ทีนี้ปัญหาคือผมก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลืมคิดว่าพอวางเสร็จปุ๊บมันยังไม่ทันทำอะไรฝนมันตกไงน้ำมันก็เลยเข้าไปอยู่ข้างใต้เขาบอกจริงๆไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยนะครับแต่พอตอนเทคอนกรีตเนี่ยคอนกรีตมันจะเป็นน้ำหนักกดทับทำให้น้ำที่วนอยู่ด้านใต้อะมันจะค่อยๆซึมออกมาจากข้างนอกแล้วค่อยทำระบบแล้วด้านบนเนี่ยเดี๋ยวจะทำกันซึมด้วย J11 รูปซิลเดี๋ยวท่านติดตามนะครับผมมีรู้สึกผมส่งภาพให้อาจารย์แล้วมั้งส่งแล้วแต่ว่าผมเพิ่งไปเจอรูปเพิ่มอาจารย์มันจะมีรูปที่ก่อนทำวันนั้นไปเนี่ยผมถ่ายรูปคือมันระหว่างทำและเดี๋ยวมีรูปก่อนทำส่งให้อาจารย์ไปดูอีกทีนึงนะครับอันนี้คือกันร้อนบวกด้วยกันรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดพื้นปูกระเบื้องก็สามารถทำระบบกันซึมได้เลยโดยที่ไม่ต้องแต่ถ้าอยากให้เย็นตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากเลยอาจารย์แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสัญชัยขนานสำเริงที่พิงไม่ได้รับเหมานะครับแต่เราให้วิธีการแนวทางและท่านสามารถไปหาผู้รับเหมาเองได้เทคนิคแต่ถ้าไม่มีเราแนะนำให้ได้นะครับแล้วก็ท่านอย่าถามราคาผมเยอะเพราะผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะผมไม่รู้ค่าแรงนะครับคือเราคอนซัลท์ด้านเทคนิคนะต้องบอกว่าการคอนซัลท์เนี่ยคอนซัลท์ด้านเทคนิคนะมาเรามีวัสดุแนะนำครับนะคือโฟมเนี่ยคุณสมบัติมันคือเป็นฉนวนตัวมันเนี่ยมีอากาศถึงอยู่96-98% ครับแล้วตัวมันเป็น closed cell นั่นหมายความว่าอะไรพอน้ำไหลลงที่ผิวมันเนี่ยน้ำไม่ลงล่างครับน้ำไม่ลงล่างแน่นอนและข้างในมันเป็นอากาศตัวมันสมมุติหนา6นิ้วครับ15เซนก็เท่ากับ
มีฉนวน15เซนวางอยู่ข้างบนเหมือนบ้านเรานะฮะเรามีฉนวนอยู่ที่ชั้นล่างอ่ะสูงถึง2เมตร40เป็นอย่างน้อยนะฮะอากาศเป็นฉนวนฉะนั้นโฟมเป็นฉนวนนะครับเอาไปหุ้มบ้านบ้านก็จะไม่ร้อนความร้อนเข้าไม่ถึงไปวางบนหลังคาหลังคาก็เข้าไม่ถึงนะส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยเรามีเทคนิคหลายเทคนิคเช่นวางเหนือกระเบื้องก็ได้วางใต้กระเบื้องก็ได้สามารถหรือมุงแทนกระเบื้องก็ได้นะมีเทคนิคเยอะมากมายนะมีเยอะมีเยอะจริงๆท่านปรึกษาเราได้นะครับแล้วท่านไม่ต้องคิดแทนช่างกลัวว่าช่างจะทำไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นไรนะครับเราคือแค่ท่านมั่นใจว่าจะใช้แล้วท่านถามว่าช่างจะลองทำไหมส่วนวิธีการทำนี่นะครับท่านโทรมารับรองผมมั่นใจว่าผมอธิบายจนช่างทำเป็นสตูลยังทำได้เลยใช่ไหมสตูลโคราชที่ไหนก็ได้ไกลๆเนี่ยนะครับทั่วไปแค่แต่ว่าเราแนะนำว่าท่านต้องสั่งวัสดุไปก่อนเพราะถ้าไม่สั่งวัสดุไปเวลาเราแนะนำเนี่ยท่านจะนึกภาพไม่ออกเชียงเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราก็คอนเซิลเดี๋ยวนี้มันง่ายไงออนไลน์ไปสเก็ตไปปุ๊บช่างก็ดูทั้งโทรศัพท์เนี่ยสามารถทำงานได้นะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทั่วประเทศเลยต้องบอกเลยนะฮะบางแห่งก็เดินทางไปได้ก็เดินทางไปนะถ้าระยะใกล้ๆเนี่ยครับแต่บางแห่งต้องบอกไม่เป็นอุปสรรคหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสามารถส่งสเก็ตแล้วก็ส่งกันทางไลน์หรือพูดคุยโทรศัพท์กับช่างเนี่ยคือใช้ภาษาบ้านๆเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับครับตอนนี้เราจริงๆมี SMS ถามแต่ว่าเราไปพักก่อนดีไหมอาจารย์นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2นะครับมาตอบ SMS กันนะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่างรู้คู่บ้านปกติมันอยู่ฟังอยู่ทางนี้ไงดำเนินในคลิ้งและสู่วิชาปลารักษาสนับสนุนโดยครบทุกสินค้าไอทีต้องเจไอทีออนไลน์ส่งฟรีทั่วประเทศเมื่อช็อปสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปแก้บุญไม่จ่อยเทียบเก่าไอทีเป็นบุ๊กสีโบสีสันตัวสุดจุดปัญหาจาก UAผมซื้อใหม่มาอาจารย์มันก็จะปุ๊บติดตามกันทาง Facebook นะครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่คุยกันเพลิดเพลินจำเริญใจตอนนี้อยู่ช่วงพับทางคู่บ้านนะครับ 3:00 น. ถึง 4:00 น. FM 99นะครับอันนี้เป็นห้องส่งที่อสมท. FM 99นะครับก็ติดตามกันนะฮะเป็นประจำเสาร์อาทิตย์นะครับ3:00 น. ถึง4:00 น. นะท่านติดตามได้ในบริเวณนี้ตรงนี้เป็นห้องส่งช่วงนี้ช่วงเบรกนะครับเราเลยพูดคุยได้เดี๋ยวถ้ามีสัญญาณแดงตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณว่าทางนู้นมาตอนนี้ก็เป็นการช่วงเบรกอยู่เลยคุยได้นะครับแล้วก็ไลน์เข้ามาถามอาจารย์เบอร์อาจารย์นันชัยนะครับ0917893563อย่าลืมนะครับอบรมบ้านโฟม24มิถุนายนนะที่บ้านผมเมืองนนท์ก็ทำได้แล้วอย่าลืมพรุ่งนี้นะครับโมดิกวิลล่าที่ละกบังนะครับพบกับการแชร์เรื่องราวร้อนๆได้นะครับก็จะสับกันสันชัยบ้างสำเร็จบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเข้ารายการแล้วนะครับช่างรู้คู่บ้านดำเนินรายการโดยสันชัยขนานสำเริงเล็กพริ้งและสุวิชาพารักษาครับกลับมาช่วงที่2นะครับท่านติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับหลายช่องทางเลยนะครับฟังสดกันทางคลื่น FM 99นะครับแล้วก็ฟังสดชมสดกันทางแอปของ FM 99นะครับ iOS FM 99นะครับรวมทั้งเพจนะครับเพจช่างรู้คู่บ้านที่ท่านชมอยู่ตอนนี้นะครับมีคำถามก็สามารถถามผ่านเพจมาได้นะครับถามผ่านทุกช่องทางนะครับหรือว่าโทรมาในรายการนะครับที่022485936และ022485937นะครับ2เบอร์ที่จะพูดคุยกันนะครับรวมทั้งทาง SMS ก็ฝากมาได้ที่411-1099นะครับ411-1099ไปตอบคำถามนี้ทาง SMS กันอาจารย์ท่านนี้ถามมาว่าเดี๋ยวนะครับอืม
ผมอยู่หอพักห้องริมเวลาฝนตกน้ำจะซึมผ่านเข้ามาทางผนังมุมบนห้องใช้กาวซีเมนต์ทาที่ผนังด้านนอกอาคารได้ไหมพอไม่ได้เพราะงี้ผมเชื่อว่าผนังอาจจะไม่ซึมหรอกคือแต่ว่าอาจจะมารั่วจากหลังคาไงแต่ว่าน้ำเนี่ยซึมมาจากข้างในใช่ไหมคือน้ำเนี่ยจะรั่วมาน้ำซึมจากข้างนอกใช่ครับเป็นไอ้นี่เขาอยู่เป็นไอ้นี่อาจารย์เป็นหอพักหอพักห้องริมอยู่ห้องริมแต่ไม่ได้อยู่ชั้นบนไม่อยู่ชั้นบนแต่ว่าน้ำเข้ามาทางผนังมุมบนห้องดังนั้นคือต้องดูว่ามาจากไหนมันอาจจะมาจากแนวคานคือต้องดูหาสาเหตุนะครับเพราะบางทีอาจจะมาจากหลังคาก็เป็นไปได้มาจากมุมหลังคาก็ได้แต่ว่าการทำข้างในนั้นจะทำแล้วแก้ปัญหาไม่จบนะฮะพยายามหาสาเหตุแล้วก็ไปแก้ข้างนอกมาข้างในนะครับทำอย่างนั้นดีกว่าการใช้ปูนเมื่อกี้ก็บอกใช้ปูนกาวใช่ไหมครับไม่ได้แน่นอนนะครับปูนกาวนั้นเป็นปูนเป็นกาวเฉยๆนะครับไม่มีหน้าที่ในการกันซึมได้เลยซีเมนต์ที่จะทำงานได้ดีคือซีเมนต์ทากันซึมแต่เราก็ต้องรู้นะฮะว่ามันซึมจากด้านนอกแน่ๆอันนี้ทาด้านในได้ครับแต่ไม่ใช่ปูนกาวต้องเป็นซีเมนต์ทากันซึมครับนะครับนี่หนึ่งคำถามนะครับท่านนี้ถามต่อไปว่าอาจารย์ครับผมจะต่อเติมบ้านช่างจะตอกเสาเข็มด้วยแมคโครอยากถามอาจารย์ว่ามันจะมีผลต่อโครงสร้างบ้านเดิมหรือเปล่าคือถ้ากดไปเฉยๆไม่มีผลอยู่แล้วครับการกดด้วยแมคโครเป็นกดเสาเข็มไม้หรือกดเสาเข็มปูนนะฮะครับงั้นเสาเข็ม6เมตรเนี่ยไม่มีผลอะไรก็เหมือนเอาเสาเข็มอันนี้เสาเข็มแบบก็เรียกเสาเข็มสามเกลือไม่มีผลเพราะว่าดินไม่ได้ย้ายไปดันบ้านเรานะฮะครับทำได้เลยแต่ว่าการกดไปด้วยโครต้องระวังนิดหนึ่งเสาเข็มจะหักครับเพราะระบบแมคโครมันจะสั่นครับผมอีกท่านหนึ่งถามว่าอ่างล้างหน้าน้ำระบายลงช้ามากจากเมื่อก่อนไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาใดแก้ไขได้อย่างไรครับที่สะดืออ่างครับสะดืออ่างตันคือไปไขก๊อกไอสะดือข้างล่างนะครับแล้วก็ระบายทำความสะอาดใช้มันได้ลงเร็วๆนะครับสะดืออ่างก็คือเป็น S tap หรือเป็น T tap นะครับครับไปรับสายคุณวิโรจน์ครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับผมเปิดน้ำในห้องน้ำเหรอครับครับแล้วไงน้ำพอแสดงว่ามีการรั่วคือหมายถึงว่ารั่วในผนังอันนี้คือห้องน้ำใช่ไหมมันเป็นบ้านติดกันหรือไงฮะถึงได้รั่วไปบ้านอื่นพอแสดงว่าติดกันก็เป็นไปได้เพราะเป็นผนังร่วมไงน้ำห้องน้ำห้องน้ำไปเป็นส่วนที่ติดกับบ้านเขาหรือไงฮะเอาติดกันก็เป็นไปได้อยู่แล้วครับน้ำรั่วในผนังครับก็คือถ้าเราพอรู้เส้นท่อนะก็สกัดผนังด้านเรานี่แหละก็เปลี่ยนทางที่ดีก็สกัดเรารู้อยู่แล้วว่ารั่วตรงไหนเช่นเปิดฝักบัวแล้วรั่วหรือเปิดไอ้ก๊อกตรงไหนแล้วรั่วต้องพอรู้กีดผนังใช่อ๋อตรงนั้นคือสายชำระนะครับกับทีนี้ก็ต้องรู้ว่ามันรั่วที่หัวมันหรือมันรั่วที่มันวิ่งมาไหนวิ่งใต้พื้นหรือมันวิ่งจากบนหลังคามาคือส่วนใหญ่บ้านแถวเฮามันจะวิ่งจากใต้พื้นมาต้องไปสกัดใต้พื้นนั่นแหละครับอันนี้คือใช่คือต้องแก้เลยอันนี้คือมันวิ่งไปหาชาวบ้านเขาใช่ไหมอันนี้คือเกิดจากเราก็ถ้าแก้ได้ก็แก้แต่หมายถึงว่าลองปิดน้ำดูก็ได้ว่าลองสมมติลองปิดมิเตอร์ดูก็ได้นะครับไม่ไปแล้วปิดก๊อกในบ้านทั้งหมดแล้วดูมิเตอร์หมุนไหมถ้ามิเตอร์หมุนเนี่ยแสดงว่าอ๋อถ้าปิดเลยน้ำไม่ไหลอยู่แล้วนะครับน้ำไม่ไหลเพราะว่าอันนี้มันท่อแตกท่อรั่วอยู่แล้วครับมีปั๊มไหมครับที่บ้านมีปั๊มไหมไม่มีปั๊มน้ำไหลจากเส้นท่อหรือตรงฉะนั้นนั่นแหละสกัดท่อใช่สกัดท่อแล้วเปลี่ยนท่อใหม่เพราะว่าแถวเฮามันต้องติดกันไงทำความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านครับดีแล้วช่วยกันนะครับครับผมครับก็คืออย่างนี้ดีนะอยู่เพื่อนบ้านติดกันนะคือ
คือบ้านท่านรั่วก็ช่วยท่านอะไรเงี้ยนะครับเป็นรั้วบ้านเลยครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับอ่ะนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับ022485936และ022485937นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือว่าส่งคำถามมาทาง SMS นะครับก็ส่งมาได้ที่411-1099นะครับ411-1099นะครับหรือจะส่งมาทางLINE นะครับ LINE ID @sanchai นะครับแอดกันไว้ได้เลยนะครับแอดกันเยอะๆได้เลยนะครับ @sanchai @sunchai นะครับ @sanchai ที่ท่านจะสอบถามกันนะครับในทุกช่องทางในทุกเรื่องราวของบ้านแล้วก็การก่อสร้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์ผมกำลังหาเมื่อกี้ว่ามีท่านที่ถามเข้ามานะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะ022485936-7นะฮะครับหรือ SMS 411-1099นะครับรายการมี2วันนะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับก็พรุ่งนี้ถ้าใครจะไปนะโมลีวิลล่าลาดกระบังนะครับนะก็ไปฟรีนะครับครับบอกว่าแฟนรายการบาจากช่างรู้คู่บ้าน FM 99เนี่ยครับนะครับไปฟรีโมลีวิลล่าใกล้ๆเทคโนลาดกระบังไปทางด้านนั้นนะครับก็คือกิจกรรมนั้นเริ่ม4 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับไปสอบถามปัญหาเรื่องบ้านงานคือกิจกรรมคืออะไรนะไอ้ health perfect health ไม่ใช่summer health summer health perfect summer health perfect summer health ก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้คนที่อยู่อาศัยนะครับหรือคนที่เป็นแฟนรายการนะครับอยากปรึกษาเรื่องบ้านนะครับก็สามารถไปปรึกษาได้ฟรีนะครับรอบนี้สถานที่จะเป็นโมดิวิลล่าตรงที่ในสโมสรของโมดิวิลล่านะครับตรงลาดกระบังนะครับออนนุชลาดกระบังนะครับก็กิจกรรมก็คือจะเริ่มตอน4โมงเย็นนะครับก็จะกิจกรรมมีไปจนถึง6โมงเย็นนะครับคือจะฟังอาจารย์เสวนาบรรยายก่อนนะครับแล้วก็ถามตอบและหลังจากนั้นก็เป็นการออกกำลังกายนะครับและที่สำคัญคือเขามีรางวัลแจกด้วยเป็นบัตรคอนเสิร์ตอะไรนะเบนชลาทิศนะครับ3รางวัลที่อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นวันนั้นถ้าเกิดพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นคิวอาจารย์สำเริงเราสลับกันนะครับพรุ่งนี้เป็นอาจารย์สำเริงอีกอาทิตย์นึงก็จะเป็นผมสลับกันนะครับสถานที่ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ไปฟังฟรีนะครับย้ำคือไปฟังฟรีนะครับก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีที่เขาออกค่าของกินขนมนมเนยอะไรให้ท่านได้กินกิจกรรมนะครับท่านที่สนใจก็สามารถแจ้งลงทะเบียนผ่านไลน์ผมได้นะครับที่ไลน์ ID @sanchai นี่แหละครับไปฟังฟรีแน่นอนหรือไม่ลงทะเบียนก็ไปได้เลยนะครับ4โมงเย็นเผื่อใครที่อยู่แถวมีนบุรีแถวทางนู้นนะครับก็แวะไปฟังอาจารย์สำเริงได้พรุ่งนี้อาจารย์ไปที่นั่นพรุ่งนี้ก็มาฟังสดผมที่นี่นะครับจริงๆก็ฟังสดได้เพราะว่าฟังสดเสร็จปุ๊บ4โมงก็ต่อกับอาจารย์เลยนะครับที่นั่นนะครับส่วนท่านที่ติดตามตอนนี้ก็022485936และ022485937นะครับที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการได้นะครับกำลังหาอยู่อาจารย์ที่มีท่านถามเมื่อกี้แล้วผมไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วไม่รู้ท่านถามมาอ่ะเรามาแชร์กันต่อดีกว่าอาจารย์ว่าเรื่องของการสร้างบ้านนะครับจริงๆก็มีหลายกรณีนั่นอีกหนึ่งกรณีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกรณีที่อยากแชร์อาจารย์นี่เรื่องสดๆร้อนๆเลยผู้รับเหมาดีก็มีเยอะแต่ผู้รับเหมาไม่ดีเนี่ยทำให้ผู้รับเหมาดีเนี่ยเสียหายวันนี้มีท่านหนึ่งสร้างบ้านอาจารย์ผู้รับเหมาประเมินราคาในการค่าก่อสร้างบ้าน2ชั้นค่าก่อสร้างบ้านกอยฉาปูนอาจารย์ผนังเป็นอิฐมวลเบานะครับ2ชั้นค่าก่อสร้าง 1,700 บาทไม่ถึงราคาต่อตารางเมตรราคาต่อตารางเมตรปรากฏว่าผลที่เกิดขึ้นตอกเสาเข็มไปแล้ว3ต้นตอนนี้ไม่รู้ผู้รับเหมาอยู่ไหนแล้วอาจารย์คือแบบว่าไปเรื่องประเมินราคาจ่ายเงินประจำจ่ายเงินประจำไปเรียบร้อยแล้วคืออย่างนี้มีแบบเรียบร้อยประเมินราคาเรียบร้อยมีแบบเสนอราคาตกลงทำสัญญาเรียบร้อยแล้วอาจารย์นะครับตกลงทำสัญญาเจ้าของบ้านก็จ่ายเงินประจำงวดที่1และงวดที่2โอ้จ่ายประจำจ่ายตามสัญญางวด1งวด2ผมเข้าใจว่าไอ้งวด1นี่คือประจำซึ่งมันยังไม่มีของหรอกแต่พอเริ่มตอกเข็มปั๊บมันก็ต้องจ่ายงวดที่2พอจ่ายงวดที่2เราจะตอกเสาเข็มตอนนี้ไปแล้วไปแล้วครับคือโดยทั่วไปบ้านเนี่ยต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ตารางเมตรประมาณ 12,000 เลยนะครับ 12,000-13,000 นั่นคือต้นทุนนะครับต้นทุนนะต้นทุนนะเวลานี้เค้าทำก็คือ 20,000 กว่าจะเห็นว่า
ปัจจุบันบ้านเนี่ยอาจารย์พูด12,000ไปเนี่ยทุกคนจํา12,000พูดแล้วเหมาตายไม่12,000นี่คือทุนเนี่ยครับทุนเนี่ยวันนั้นต้นทุนก่อสร้างเค้าก็จะมีบวกกําไรภาษีค่าดําเนินการอะไรตามนั้นก็จะตกเท่าไหร่18,000 19,000 22,000 25,000 ครับไปจนถึง 5-60,000 ก็มีนะบ้านเนี่ยตารางเมตรละ 5-60,000 ก็มีครับอันนั้นคือคำว่า12,000เช่นต่อเติม12,500เนี่ยครับแต่ว่ามีเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวัสดุก่อสร้างได้ขึ้นราคาไปนะครับงั้นต้องรู้รายละเอียดว่าบ้านเนี่ยมันต้องตกมันโดยเฉลี่ยแล้วจะตารางเมตรประมาณเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปนะครับเวลาเราไปซื้อของหรือทำเองเนี่ยไม่ต้องค่าเรื่องค่าแรงมากเนี่ย12,000ที่ยังเอาไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่อาจารย์เนี่ยที่ผมบอกว่าคือผมประเมินแรกๆตอนแรกผมคุยประเมินบ้านหลังนี้เนี่ยประมาณ3,000,000พอท่านทำจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ2,000,000นิดๆผมก็ถอดราคาออกมาว่าคร่าวๆเนี่ยรวมทั้งของทั้งแรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000-700,000ซึ่งผมว่ายากในการก่อสร้างคือสร้างได้ครับถูกคำว่าราคาถูกมี2อย่างคือถูกจริงกับถูกหลอกอันนี้คือถูกหลอกแล้วนะครับแล้วก็ผู้รับเหมาก็แต่ไม่น่าเชื่ออาจารย์ว่าเขาเป็นวิธีการที่ถือว่าหลอกได้เนียนมากเป็นการออกบูธในห้างสรรพสินค้าใหญ่และดังโอ้เป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ออกบูธในห้างสรรพสินค้าใหญ่และดังไม่ใช่ผู้รับเหมาไก่กาฮาราเล่นะอาจารย์อย่างเงี้ยถามว่าไอ้นี่ขอพาดพิงสักคนหนึ่งได้ไหมอย่างสมมติไอ้นี่เราแนะนำไปอ่ะคุณคณากรเป็นผู้รับเหมาท่านหนึ่งไปรับเหมาแล้วคุณคณากรไปตีถูกๆแล้วก็ทิ้งงานยังพอว่าใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่วันนี้นี่นะครับเป็นผู้รับเหมาที่ไปติดต่อนั่งคุยกันตอนออกบูธในการออกงานในเรื่องของการรับสร้างบ้านที่เป็นผู้รับเหมาแต่และเป็นบริษัทรับสร้างบ้านนะครับตีราคา10,700แล้วตกลงทำสัญญาจ่ายมัดจำนะครับกระทบถามว่าวันนี้เราผมก็คุยกับคุณกนากรในฐานะที่แกเป็นผู้รับเหมานะครับซึ่งถามว่าถ้าต่ำกว่า15,000เนี่ยแกจะพยายามไม่รับที่ไม่รับบอกว่าไม่เป็นไรอย่ารับเลยถ้ารับไปนี่นะเจ็บตัวนะครับเพราะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยคุณกนากรก็กำลังสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับก็เป็นแฟนรายการนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณสัก7,000,000กว่านะครับก็แต่เป็นบ้าน3 ชั้นนะครับในราคาก็ตกตารางเมตรละ17,000 กว่าบาทซึ่งผมว่าอันเนี้ยคือยังมีโอกาสที่ทำแล้วเนี่ยได้บ้านคือสร้างบ้านได้บ้านสร้างบ้านได้บ้านสร้างบ้านได้บ้านก็คือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม คืออย่างนี้ไม่มีถูกมีพอยแต่เป็นราคาที่เหมาะสมคือบางมันอยู่ในรายละเอียดวัสดุด้วยคือบางบริษัทเนี่ยโอเวอร์เฮดเยอะครับงั้นราคาก็สูงหรือแบรนด์ใหญ่หรืออะไรประมาณนี้นะครับครับท่านต้องดูให้ดีนะครับส่วนว่าราคาต่ำเกินไปไม่ใช่ว่าท่านจะได้ของถูกนะท่านอาจจะมีโอกาสไม่ได้บ้านทิ้งงานแต่เนี้ยผมเห็นชัดเลยนะอาจารย์ผมก็เนี่ยวันนี้ผมขออนุญาตเปรียบเทียบระหว่างคำว่าชื่อผู้รับเหมาคนหนึ่งคือคณากรที่เราพูดถึงนะอันนี้ขออนุญาตพาดพิงกันแล้วกันนะครับกับอีกคนหนึ่งที่เป็นบริษัทรับสร้างบ้านแต่เราขออนุญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมคุยกับเจ้าของบ้านแล้วนะครับว่าให้เขามีข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลครบถ้วนเนี่ยเราจะขออนุญาตเอามาพูดคุยเป็นประสบการณ์แต่ตอนนี้เนื่องจากข้อมูลมันยังไม่ครบถ้วนเนี่ยครับเราก็ยังขออนุญาตว่ายังไม่พูดถึงอย่างคุณคณากรผมดูบ้านที่แกสร้างทุกหลังและจบลงด้วยดีพร้อมส่งมอบเนี่ยมีพี่นิดหรือมีคุณสันเนี่ยเป็นคนคุมงานอยู่ที่บ้านเพราะนี่เขาจะมีคนคุมงานอย่างต่อเนื่องแต่ผมเคยเจอบริษัทรับสร้างบ้านท่านหนึ่งอาจารย์สร้างบ้านแถวดอนเมืองไม่เสร็จอาจารย์นอกจากไม่เสร็จแล้วนะเสาเข็มเสาเอียงคานแอน12 เซนหลังจากแก้ปัญหาไปเจอว่าเสาเข็มเยื้องศูนย์อีก40 เซนอันนั้นปัญหาคือโฟร์แมนไม่เคยอยู่หน้างานเลยคือการเยื้องศูนย์เนี่ยในทางวิศวกรรมไม่เกิน10 เซนคือ5-10 เซนคือกรณี40 เซนนี่ถือว่าตอกเข็มผิดจุดเลยนะฮะครับคือ5 เซนเนี่ยยังต้องเสริมเหล็กเพิ่มเพื่อขยายฐานราก10 เซนประมาณนี้นะครับครับงั้นการตอกเข็มแล้วก็ห้ามเอียงเกิน2%อันนี้มีมาตรฐานทางวิศวกรรมแต่ก็ต้องมีฝ่ายจริงอยู่ในนั้นจะมีวิศวกรเซ็นในแบบเซ็นในใบคุมงานอะไรแม้นวิศวกรไม่อยู่หน้างานแต่ต้องมีตัวแทนไงเช่นตัวแทนอาจจะเป็นโฟร์แมนเพราะบริษัทรับสร้างบ้านก็คงไม่มีวิศวกรไปเซ็นหรอกวิศวกรคนหนึ่งอาจจะเซ็นหลายหลังแต่ว่าจะต้องมีตัวแทนเช่นมีโฟร์แมนเป็นตัวแทนไปอยู่หน้างานโดยการมอบหมายจากวิศวกรอะไรเงี้ยนะครับงั้นคำว่าวิศวกรคุมงานที่เซ็นลงในใบเขาเรียกว่าใบน.4เวลาไปยื่นขออนุญาตเนี่ยไม่ใช่ว่า
จะต้องอยู่หน้างานเสมอไปแต่ต้องมีตัวแทนครับที่ได้รับมอบหมายบริษัทรับสร้างบ้านก็มอบหมายวิศวกรก็จะมอบหมายโฟร์แมนไปสําหรับขั้นไปนะครับครับผมงั้นคุณภาพของงานนั้นสําคัญนะครับเดี๋ยวนี้บริษัทเล็กใหญ่ไม่สําคัญแต่อยู่ที่ท่านเห็นผลงานเค้าแต่อย่าคิดว่าราคาถูกแล้วจะเป็นราคาที่ที่เหมาะสมที่ท่านดีใจปู่ป้าราคาถูกท่านอาจจะมีโอกาสไม่ได้บ้านอย่างที่ตัวอย่างที่กล่าวมานะฮะตอนนี้เนี่ยผมเจอสภาวะถูกหลอกเนี่ยหลายกรณีติดกันเลยอาจารย์แหมช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับนอกจากเรื่องท่านถามปัญหาหลังคาบ้านรั่วราวสุดแล้วนะครับรั่วราวร้อนแล้วนะครับก็เจอปัญหาแบบนี้นะครับที่ส่งมากันเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นว่าติดตามรายการเรานะครับไลน์ผมเนี่ยมีประโยชน์นะครับท่านก็สามารถส่งมาปรึกษาได้นะครับในทุกกรณีที่มีโอกาสเจอปัญหาแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าในทุกวงการนะมันก็จะมีบวกและลบเสมอนะเหมือนที่เราเหมือนรายการรถยนต์ก็จะไปต่อว่าตำรวจคือตำรวจดีก็มีเยอะกว่าตำรวจที่ต่อว่ากันนะคือทุกวงการมีท่านที่เป็นผู้รับเหมาก็อย่าน้อยใจนะครับเพราะว่าที่ว่าเนี่ยมีส่วนน้อยเท่านั้นแหละไม่งั้นการก่อสร้างบ้านอะไรมันคงไม่เจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบันนั้นท่านเป็นผู้รับเหมาที่ดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะครับที่เขาว่านี่คือแต่ว่าไปอุทาหรณ์นะฮะมันก็จะมีคนแทรกอยู่ในวงการอยู่บ้างต้องบอกไว้ทุกวงการแล้วถามว่าเมื่อไหร่มันจะหมดบอกเลยไม่มีหมดหรอกไม่มีหมดแน่นอนใช่มันไม่หมดแน่นอนไม่มีหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันคงไม่มีศาลไม่มีตำรวจไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าแต่เอาง่ายๆจริงๆท่านอย่ากังวลนะครับแล้วท่านก็อย่าเป็นทุกข์ครับเพราะว่าขนาดท่านเป็นเจ้าของบ้านเจอนะครับขนาดผมทำรายการอยู่นะครับผมก็เจอเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเจอกันแบบนี้อ่ะมีคำถามมาสักนิดอาจารย์แหมคุยกันเพลินกันไปสักนิดนึงนะครับท่านนี้ถามมาว่าซ่อมเดี๋ยวนะครับซ่อมยังไงครับเดี๋ยวนะท่านถามมาอ๋ออีกคำถามนึงละผมก็รับเหมามา20กว่าปีอันนี้เป็นผู้รับเหมาแล้วผมก็รับเหมามา20กว่าปีทั่วกรุงเทพส่งงานตรงเสร็จทุกหลังเห็นไหมผู้รับเหมาที่ดีก็มีอันนี้น้ำดีอันนี้คือเราให้กำลังใจท่านแล้วก็ทำมากินเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับเพราะว่าท่านบริหารจัดการดีนะฮะคือที่ว่าเนี่ยเป็นเคสน้อยมากครับโอกาสน้อยมากไม่งั้นท่านก็ดูก็ได้กิจการก่อสร้างบ้านทำไมถึงได้มีบริษัทรับสร้างบ้าน2สมาคมครับมีบริษัทรับสร้างบ้านถึง500กว่าบริษัทนะครับมีบริษัทรับสร้างบ้านโดยตรงเนี่ย500กว่าบริษัท1สมาคมเนี่ยมี200กว่าบริษัทครับอีกสมาคมก็200กว่าบริษัทครับก็ถือว่าเยอะแล้วแปลกมั้ยว่าสมาคมรับสร้างบ้านยังมีทั้ง2 สมาคมเลยมี2สมาคมนะและที่มีมากที่สุดคือผู้รับเหมานอกสมาคมนะคือผู้รับเหมาในสมาคมเนี่ยมีแค่นั้นแหละแต่ว่าผู้รับเหมาที่อยู่นอกสมาคมเนี่ยเยอะกว่าแต่จริงผมบอกนะครับยืนยันว่าผู้รับเหมาที่ดีมีเยอะกว่าผู้รับเหมาที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าเวลาผู้รับเหมาดีเนี่ยไม่ค่อยมีใครเปิดเผยอย่างท่านนี้นะครับที่เบอร์ท้ายด้วยลง66992ท่านไม่บอกชื่อนะครับก็เป็นอีกผู้รับเหมาหนึ่งที่ดีอ่ะเวลาหมดอาจารย์พบกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์และแชร์กันต่อครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับช่างรู้ผู้บ้านดำเนินรายการโดยทักทายสาธุนะจ๊ะหมดเวลาแล้วครับนะถ้าติดตามกันต่อไปพรุ่งนี้นะครับก็พรุ่งนี้ใครสะดวกนะครับไป4โมงเย็นถึง6โมงเย็นโมดิวิลล่าราชกระบังนะครับไปกันได้เป็นการกิจกรรมของ Perfect Place นะก็จะเป็นในกลุ่มของบริษัท Perfect นะครับไปดูได้ฟรีนะ4โมงเย็นก็ลงทะเบียนฝันไม่ต้องไปฟรีอยู่แล้วนะครับไปเดินทางไปได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับเทคโนโลยีและกระบังอยู่ใกล้ๆแถวน่าจะบิ๊กซีและกระบังประมาณนี้โมลิวิลล่าราชกระบังนะครับไปกันได้นะครับวันนี้หมดเวลานะครับเราสองคนลาไปก่อนครับครับก็ต้องเสร็จอาจารย์ต้องเสร็จนะเนี่ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี่ขวาขวานั่น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 รถยนต์ชนกัน3คัน